การควบคุมความดันสูงนะความการควบคุมการทํางานที่ความดันสูงเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับสําหรับระบบที่มันข้ามเขตข้ามจุดคริติคอลนะครับความดันที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็หาได้เป็นหาได้จากการที่มันเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิขาออกของแก๊สคูลเลอร์นะครับแล้วก็ต้องไปดูว่ามันสมดุลระหว่างความสามารถในการทำความเย็นที่จะทำได้สูงสุดนะครับแล้วก็พลังงานที่ต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์ที่ต่ำที่สุดนะครับตัวข้อมูลเชิงลึกนะครับเฉพาะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยในการที่จะ optimize นะครับในการที่จะหาว่าจุดที่เหมาะที่สุดเนี่ยของความดันของก๊าซคูลเลอร์เนี่ยอันนี้ให้ไปดูเปเปอร์ของคนนี้นะไปดูที่งานของคนนี้คาวาลินี2004นะครับก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีว่าเราจะอัดจนเกินจุดวิกฤตไปเพื่ออะไรเพราะเราต้องเปลืองพลังงานเยอะมากในการอัดคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นไปตรงเนี้ยเขาอาศัยว่าช่วงเนี้ยไม่ต้องคอนเดนซ์ซึ่งก็อีกอ่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าไม่คอนเดนซ์แล้วมันดียังไงเนาะแต่ว่าเขาเรียกช่วงนี้ว่าเป็นแก๊สคูลเลอร์นะเดี๋ยวต้องไปดูต่อว่าอาจจะแล้วย่อหน้าเมื่อกี้ครับที่เขาพูดก็คือเขาจะหาว่าเอ๊ะเราควรจะอัดขึ้นไปที่ความดันสูงสุดเท่าไหร่ดีนะครับความดันด้านสูงนี่ควรจะเป็นเท่าไหร่ดีเพื่อให้มันสมดุลกันระหว่างความเย็นที่ทําได้สูงสุดตรงนี้นะครับกับงานที่ใส่เข้าไปตรงนี้ต่ําที่สุดเนาะแล้วเขาต้องหาสมดุลระหว่างนี้ต้อง optimize ระหว่างสองอันนี้นะครับ